คือคุณกรคุณกรเราคุยกันแล้วสองรอบแล้วว่าเราจะนำเรื่องพวกนี้ไปเสนอในช่วงสุดท้ายขอเป็นคำถามที่คุณค้าใจคางใจคำถามอะไรที่ฉันเองก็มีคำถามประเด็นนี้เหมือนกันก็เคยคุณบอกคุณปิยะสวัสดิ์ไปแล้วว่าเป็นไปได้ไหมถ้าพลังงานภายในประเทศเนี่ยให้ใช้เฉพาะภาคครัวเรือนกับประชาชนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมให้ไปสั่งจากข้างนอกมาใช้เราก็เคยเสนอไปแล้วอันนี้ผมเรียนนะครับว่าถามว่าทำได้ไหมถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลทำได้แต่รัฐบาลจะตัดสินใจอะไรเราจะตัดสินใจอะไรเราต้องดูข้อมูลอย่างละเอียดและดูเรื่องความเป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่องราวเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงเรียนว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจที่ไปที่มาของการพัฒนาอุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติปิโตรเลียมในประเทศไทยและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตั้งแต่สมัยท่านนายกเกรียงศักดิ์และท่านนายกเปรมในเมื่อหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์จิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอีกทีผมคิดว่าถ้าจะให้พวกเราตอบเราต้องขอย้อนหลังไปสมัยรัฐบาลเกรียงศักดิ์และรัฐบาลเปรมนะครับเพื่อให้เข้าใจที่ไปที่มาเพราะท่านจะมาดูเอาเหตุการณ์ปัจจุบันนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันจะต้องดูไปถึงประวัติศาสตร์ด้วยขออนุญาตเพราะบอกเอาประเด็นนี้เราจะเอาไปไว้ในช่วงสุดท้ายเช่นคือถามนะฮะว่ากรณีที่ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยก็คือว่ากระทรวงพลังงานก็ไม่สามารถเข้าไปกำกับการซื้อขายราคา LPG ระหว่างปตท.กับปิโตรเคมีได้อันนี้มันเป็นธรรมกับประชาชนเจ้าของทรัพยากรหรือไม่อีกคำถามหนึ่งก็คือวันนี้ประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดินจะปล่อยให้ปตท.เป็นเสือนอนกินอยู่อย่างนี้อีกหรือไม่ขออนุญาตฉันสงสัยในประเด็นแรกแต่ประเด็นที่สองฉันไม่ได้สงสัยเพราะว่านั่นเป็นวิธีการในช่วงสุดท้ายกระทรวงพลังงานเชิญช่วยตอบให้หน่อยว่าที่ขอนิดเดียวครับพอดีมันพลาดพิงถึงปตท.คือปตท.เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐเนี่ยมีมติครม.มีมติคสช.เนี่ยสามารถที่จะบังคับให้ไปนำไปปฏิบัติได้แต่ต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นด้วยเพราะอีก 49% มีผู้ถือหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์กฎหมายมหาชนนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการกำกับดูแลเนี่ยถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องปิโตรเคมีถ้ามีนโยบายชัดเจนเดี๋ยวขออนุญาตครับเราไม่ได้ถามปตท.ฮะถามกระทรวงพลังงานแต่ท่านและคุณมนูลก็ไม่ต้องตอบเพราะคุณมนูลไม่ได้อยู่ในกระทรวงพลังงานเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยคุณเป็นคนพาดพิงเขาเองว่าปตท.เป็นเสือนอนกินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายและถ้าคุณไม่เปิดประเด็นนี้เขาก็คงไม่ทำฉันบอกแล้วเวลาจะถามอะไรก็ให้ถามให้อยู่ในคำตอบที่ถามที่เอกสารถ้าท่านไม่มาพูดถึงก็ปตท.เป็นเสือนอนกินผมก็คงไม่ตอบเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายฉันเองไม่อยากให้ทุกคนมาพาดพิงกันอย่างนี้อยากให้ถามให้ตรงประเด็นหน่อยอย่าใช้อารมณ์ถามเสือนอนกินเลยนะครับประเด็นเสือนอนกินเนี่ยในเมื่อพาดพิงแล้วเป็นการกล่าวหาเอาละคุณพูดไปพอประมาณแล้วไม่ได้ครับเป็นการใส่ร้ายกล่าวหาปตท.เนี่ยผมต้องขอให้ตอบให้เต็มเพราะไม่งั้นคนฟังจะเข้าใจผิดว่าปตท.เป็นเสือนอนกินคำพูดท่านสั้นๆแต่สร้างความเสียหายให้แก่ปตท.ขอให้ทางผู้ว่าปตท.ช่วยตอบว่าปตท.เป็นเสือนอนกินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเผื่อจะไม่ฟังคำตอบนี่นะครับมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอยากถามหลวงปู่เรามีกติการร่วมกันนี้ครับให้ปรบมือถ้าพอใจโอเคไหมครับปรบมืออย่างเดียวนะครับขอบคุณครับเชิญคุณใครจะเป็นคนตอบปัญหาข้อที่สองเชิญข้อแรกข้อที่สองไม่ต้องตอบแล้วขอเสือร่อนกินก่อนแล้วผมขอความกรุณาว่าในเมื่อท่านกล่าวหาปตท.เป็นเสือร่อนกินเนี่ยท่านควรจะเปิดใจที่จะฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรว่าเป็นเสือนอนกินจริงหรือไม่อย่างไรถ้าเพื่อทำเสียงดังพวกเราไม่สามารถชี้แจงได้คุณทุกคืนพูดไปมันก็ไม่จบเอาเป็นว่าเอาคำถาม